วัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่30มิถุนายน2558ก็กลับมาพบกับท่านนะครับรายการของเรามีสาระอัดแน่นความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองบ้านที่ดินนะครับผังเมืองหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องมีปัจจัย4เป็นต้นรายการนี้ก็ดำเนินการโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเอทแฟร์นะครับท่านดูแล้วสนใจติดตามก็ดูได้ใน YouTube ต่อนะครับดูได้ในว่ารายงานชื่อบทความในเว็บไซต์นะครับชื่อ housingyellow.com นะนี่ก็คือเว็บไซต์ของเราดูใน YouTube ก็ได้นะครับรายการบ้านและที่ดินไทยเดี๋ยวพบกันครับคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีพุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยนพอดีผมไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงมะนิลาครับประเทศฟิลิปปินส์ไปพบเห็นเรื่องที่น่าสนใจสิ่งละอันพลาน้อยเนี่ยถ่ายเป็นคลิปให้ท่านดูเป็นห้วงๆเป็นช่วงๆอันนี้แบ่งเป็นช่วงๆให้ท่านชมลองฟังลองดูคลิปแรกนี้ครับตรงนี้เป็นคาสิโนนะครับWhat is this area called? แถวนี้เรียกอะไรเอ่ยพาลังยาเก yeah, พาลังยาเก This is Asiana City. Yeah, Asiana City. Yeah. Is this a reclaimed land? Yeah, reclaimed. Yeah. เป็นที่ดินที่ผมก็มาใหม่ได้ไงนะครับสร้างมาเป็นศูนย์การค้า This is a water. Yeah, see. Oh, I see. Now, very nice place. City of dreams, Manila.สวยไหมครับนี่บ้านเมืองเขาก็เจริญขึ้นเยอะนะครับบางท่านไม่เคยเห็นก็เลยถ่ายมาให้ดูครับดูสิครับฝั่งนี้ก็มีโครงการเยอะมากเหมือนกันนะครับนี่ก็กำลังเติบโตใหญ่นะครับบ้านเรายังไม่มีการพัฒนาใหญ่ๆโตอย่างนี้เลยนะครับ Yeah, the other one the new construction is a casino also Japanese รัฐบาลน่าจะบริษัทญี่ปุ่นครับที่อยู่ริมทะเลนะครับ This waySkyway is going to airport. Yeah, that. But นี่เป็นห้องชุดพักอาศัยนะครับbeautiful. สวยดีมี2ชั้นด้วยครับเป็นแบบดูเพล็กซ์ห้องก็เล็กนิดเดียวชั้นหนึ่งก็19ตารางเมตรครับชั้นละ19ตารางเมตรเศษๆนะก็เลยรวมแล้วเป็น30-40ตารางเมตรนะครับ2ชั้นอันนี้เป็นความคิดที่ไม่เร็วนะครับทำ2ชั้นแยกกันครับตรงนี้เป็นที่นอนส่วนข้างล่างเป็นที่นั่งเล่นตอนนี้มีประตูอีกประตูหนึ่งสำหรับออกในชั้นที่5นะครับเมื่อกี้เราอยู่ชั้นที่4โครงการจัดสรรนี้นะครับข้างหลังเป็นทาวน์เฮาส์สวยงามครับส่วนด้านหน้าก็เป็นตึกแถวใกล้ๆตึกแถวนะครับแต่ว่าพอถ้าดูดีคงจะเป็นพลาซ่านะครับนี่อยู่ทางด้านใต้ของกรุงมะนิลาครับชานเมืองครับนี่เห็นรถไหมครับ
เท่ไหมครับรถไทยไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะครับที่รถบัสธรรมดาเห็นไหมครับประเทศเขาก็หน้าตาคล้ายๆเรานะครับยามที่นี่ก็พกปืนเลยครับบอกเขาไม่ This is the place Yes we หมู่บ้านจัดสรรนี่8ปีแล้วครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสวยดีครับตอนนี้โรงเรียนเลิกครับดูสิครับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมาลูกดับลูกเด็กเล็กแดงรถเลยติดครับนี่ครับนักเรียนก็แต่งชุดอย่างนี้นะครับนี่ชานกรุงมะนิลาครับโอ้โหนี่ออกมากำลังนี่เขาเริ่ม6โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ตั้งแต่บ่ายโมงยันอาจจะเที่ยงยันจนถึง6โมงเย็นโอ้เรียนกัน2กะเลยครับนี่เด็กนักเรียนเด็กเล็กของเรียนแต่เช้าเนี่ยครับ6โมงอย่างนี้ตื่นตีห้าแน่นอนนี่ครับมีคนนี่รถสามล้อนะครับแท็กซี นี่เป็นบ้านตัวอย่างนะครับหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่คือที่กรุงมะนิลาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับดูสะพานข้ามสถานีรถไฟฟ้าโอ้สูงครับ beautiful มีคอนโดมิเนียมอยู่ตรงนั้นด้วยครับ What is the bridge called? That's the train where it passed. Yeah. Any name? MRT. Oh, MRT. Na, รถไฟฟ้า MRT เนาะ And what the bridge below? What is the name called? That's the Guadalupe Bridge. Oh. EDSA. EDSA. And แม่น้ำนี้ชื่อ Pasig River. Pasig River, yeah. นี่นะครับ The historical Pasig River. We go to the office. รถไฟฟ้าครับคือเส้นทางที่จะไปเกซอนซิตี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่นั่นนี่คือแม่น้ำทาซิกครับเป็นแม่น้ำที่ฮีโร่ของฟิลิปปินส์ได้ขึ้นเรือที่นี่ทำนองนั้นนะครับตอนนั้นเป็นสมัยที่สู้กับสเปนเพื่อที่จะเป็นอิสระภาพนะครับนี่คือ Commonwealth Avenue นะครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับบ้านเรายังไม่มีใหญ่ขนาดนี้นี่อยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้นะครับมีชุมชนอัดอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอ้อยู่เป็นภูเขาเลยครับนี่ในกรุงมะนิลานะครับเกซอนซิตี้ไรเนี่ยใช่นี่เป็นโครงการจัดสรรครับของเดิมมีมานานแล้วครับจะได้เห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับการสัก40ปีมาได้แล้วนะครับเป็นโครงการใหญ่มากเลยครับมีบ้านประมาณหลายพันหลังเลยครับเป็นบ่อขยะครับใหญ่มากเลยครับบริเวณนี้เป็นเมืองขยะนะครับมีการจัดเก็บขยะต่างๆอยู่ในที่นี้บังเอิญเราหลงเข้ามาครับก็เลยพามาดูสักหน่อยนึงบ้านชาวบ้านในชุมชนที่มีรายได้น้อยนะครับนี่เป็นรถขยะขนาดเล็กตรงนี้เป็นรัฐสภาของฟิลิปปินส์นะครับตรงนี้มีบ้านคนจนที่อยู่ตรงข้ามกันด้วยครับนี่ครับ House of Representatives นะรัฐสภาแต่ฝั่งตรงข้ามนี่มีชุมชนและอัดอยู่เลยครับนี่อยู่ในเกซอนซิตี้ช่วงนี้ถนนจะกว้างใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นอาคารรัฐสภาอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่เป็นรถสามล้อหน้ารักดีไหมครับเนี่ย
นี่ครับรถเป็นอย่างนี้ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีรถอย่างนี้ก็มีนะครับนี่แปลกตาดีครับนี่ครับเป็นชุมชนอาจนะครับอยู่บนภูเขาอยู่บนเนินเขาสูงเลยครับนี่เป็นบ้านจัดสรรแนวราบสวยเหมือนกันสองชุมชนเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้สวยกว่าครับโอ้เป็นงั้นไปนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนอาจอยู่เนินเขาเลยครับนี่เป็นชีวิตส่วนหนึ่งในบ้านดีลาเนี่ยครับนี่คือสามล้อครับนี่น่ารักดีไหมครับสามล้อถีบไม่ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนนะว่าไปนั่นนะครับนี่ครับขี่ออกนอกเมืองไปเลยครับหมายถึงว่าออกไปนอกหมู่บ้านนี่นะครับนี่คือสามล้อถีบหน้าตาแบบนี้นะครับนี่มีเต็มเลยครับรถสองแถวประดับประดาสวยงามเนี่ยครับชื่อจิปนี่นี่มะม่วงนะครับดูหน้าตาประหลาดล้ำแต่จริงๆมันคือมะม่วงนะครับถูกดีด้วยครับ1กิโลกรัม20ก็ประมาณ14บาทเองครับโอ้มีทั้งแบบหวานแล้วก็แบบไม่หวานนะพันนี้นี่นะเรียบเรียบนิดเดียวนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยครับก็คือว่าหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยน้ำท่วมใหญ่เมื่อ2552เนี่ยกลายเป็นทะเลเลยครับกลายเป็นทะเลเลยครับนี่ครับน่าห่วงเหมือนกันแต่นี่ครับร้านนี้น่ากลัวน่าห่วงกว่าอันนี้คือมารีบูทฟาร์มาซีเนี่ยครับนะก็มีเป็นร้านที่มีลูกกรงด้วยครับนะลูกกรงในลักษณะนี้นี่ก็คือว่ากลัวว่าจะมีโจรเข้ามานะครับก็เลยทำลูกกรงเอาไว้เนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับมีลูกกรงไว้ด้วยนะดูท่าทางจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับคนกวาดถนนในหมู่บ้านแห่งนี้ครับอยู่กันเต็มเลยครับเนี่ยกวาดกันใหญ่เลยครับหมู่บ้านแห่งนี้เคยถูกน้ำท่วมใหญ่เลยครับมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปพักหนึ่งครับอาจจะคล้ายๆเมืองเอกบ้านเรานะครับตอนหลังก็มีคนกลับเข้ามาอยู่เหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราดูก็คือหมู่บ้านชื่อ Providence Village นะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตด้วยครับจากน้ำท่วมคล้ายๆกับเมืองเอกเป็นไงครับเทียบกับเมืองไทยแล้วน่าอยู่ไหมนะครับน่าสมควรนะครับใครอยู่ที่นั่นก็คงจะคุ้นชินเอาคนฟิลิปปินส์มาอยู่เมืองไทยก็คงไม่อีกจะมาเหมือนกันหรือถ้าเราอยู่จากเมืองไทยไปอยู่ที่นู่นนานๆหลายคุ้นชินที่นั่นเหมือนกันนะครับแต่แล้วก็ดูไว้นะครับบางอย่างดีไม่ดีต่างๆจะได้ทราบไว้ว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรครับเรามาดูเรื่องการผังเมืองบ้างนะผังเมืองไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเพี้ยนนะครับไม่ให้สร้างสูงๆให้สร้างเตี้ยๆไว้นะครับสูงๆนี่ไม่ให้สร้างดังนั้นเนี่ยก็เลยรุกออกไปนอกพื้นที่ไปอยู่ในเขตชนบทเขตเรียกว่าเขตทำนาอะไรต่างๆนะครับในปริมณฑลปรากฏว่าหายไปประมาณ300กว่าตารางกิโลเมตรโอ้โหนะเป็นพันๆเท่าเลยเนี่ยครับของเขตแถวลุมพินีนะหรือมักกะสันอย่างนี้เป็นต้นนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะคิดวางแผนวางผังเมืองต่างๆเนี่ยต้องคิดให้ดีๆลองฟังรายงานชิ้นนี้ครับสวัสดีค่ะจากนี้ไปพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ Foray Asset Affairs จำกัด นะคะวันนี้ค่ะแอร์เรียนำเสนอเรื่องผังเมืองไทยเพี้ยนทำลายชนบท316ตารางกิโลเมตรหรือ400เท่าของพื้นที่มักกะสันความผิดเพี้ยนของนักผังเมืองไทยที่มุ่งให้กรุงเทพมหานครแลดูหลวมเก็บที่ไว้ให้ลูกให้หลานทำให้กรุงเทพมหานครเพี้ยนไปดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Foray Asset Affairs จำกัดได้กล่าวว่าในช่วงพ.ศ. 2545ถึง2557มีประชากรลดลง 1.6% คือ 5,782,159 คน
เหลือเพียง 5,692,284 คนแต่ในเขตปริมณฑลกลับมีประชากรนะคะเพิ่มขึ้นจาก 3,886,695 คนในปี 2,545 เป็น 5,032,228 คนในปี 2,557 หรือเพิ่มขึ้น 29.5%หรือเพิ่มขึ้นปีละ 2.2% และหากเทียบกับประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดนะคะในปี2545และปี2557จะพบว่าประชากรนะคะเพิ่มขึ้น 9,668,854 คนเป็น 10,724,512 คนหรือเพิ่มขึ้น 10.9% ค่ะหรือเท่ากับเพิ่มขึ้นปีละ 0.9 นั่นเองนะคะตามตารางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะอาจกล่าวได้ว่าในรอบ12ปีที่ผ่านมานะคะประชากรในเขตปริมณฑลเพิ่มขึ้น 1,145,533 คนหากในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรมีผู้อยู่อาศัยนะคะ 3,630 คนตามค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครประชากรจำนวนข้างต้นนี้นะคะก็จะใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ316ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ403เท่าของพื้นที่มักกะสัน490ไร่ที่มีบางกลุ่มนะคะพยายามที่จะนำมาทำสวนทั้งที่เหมาะแก่การทำศูนย์คมนาคมใจกลางเมืองพร้อมกับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ประกอบไปด้วยนะคะพื้นที่316ตารางกิโลเมตรนี้คือพื้นที่ที่ลุกเข้าไปในเลือกสวนไร่นาพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดปริมณฑลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมนี้เท่ากับเป็นการเพิ่มมลพิษให้กับเมืองนอกจากนี้นะคะยังเสียต้นทุนอีกมหาศาลในการจัดหาสาธารณูปโภคย่านชานเมืองอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้จากเว็บไซต์ของ Area ค่ะ www.aiea.co.th ค่ะทั้งเมืองที่วางไม่ดีเนี่ยครับจะสร้างปัญหาที่หลังนะที่ได้นำเสนอไปแล้วยังไงก็หวังว่าเราจะได้ทำผังเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรตอนนี้เป็นตอนที่6นะเป็นตอนสุดท้ายของรายการฮีโร่ทำธุรกิจอย่างไรให้ได้มาตรฐานโลกนะครับซึ่งอาจารย์วสันต์พงษ์สุประดิษฐ์นะครับนักพูดชื่อดังจัดรายการนี้ขึ้นแล้วก็เมตตาเชิญผมไปออกรายการครับลองฟังดูครับถ้าเราทำธุรกิจของเราให้มันดีๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีจรรยาบรรณมีมาตรฐานที่ดีเนี่ยครับอาจจะมีต้องมีบริจาคบ้างคือถ้าไม่บริจาคเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าเราใจดำนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักอยู่ที่ว่าเราต้องทำให้ถูกกฎหมายเป็นสำคัญเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีความรับผิดชอบคนก็จะเกิดความเชื่อถือเป็นการสร้างแบรนด์อย่างหนึ่งนะแบรนด์นี้คนก็จะมาใช้มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ของเราเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะสร้างแบรนด์ได้มันต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งเราต้องไม่ทำไปล่วงไปละเมิดต่อลูกค้าทำอะไรที่ไม่ดีผิดกฎหมายเนี่ยครับแล้วก็มีมา
ตรฐานจรรยาบรรณในฐานะที่เป็นกิจการที่ให้บริการต่างๆก็ตามแล้วก็มีการที่เราจะต้องช่วยเหลือสังคมบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องมีในการที่เรามี SMER มีการ CSR นั่นเองครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมครับนะอาจารย์มันเป็นเรื่องต้นทุนไหมอาจารย์อ๋อจริงๆมันก็คือบางหลายๆคนมองบางทีก็เป็น SME ครับโอ้โหต้นทุนมันจะต้องเปลืองขึ้นหรือเปล่าต้องมาทำประชาสัมพันธ์ต้องมาบริจาคต้องมานั่นนี่จะโมโหมันก็ต้นทุนแค่นี้ก็จะแย่แล้วเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนๆนึงบริจาคเงินประมาณปีนึงประมาณสัก 2.6% นะครับบริษัทใหญ่ๆมีรายได้ปีนึง 3-400 ล้านนี่บริจาคไม่ถึง 0.1% ด้วยซ้ำไปนะชาวบ้านบริจาคเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเนี่ยไม่ใช่การบริจาคเป็นหลักเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ไปละเมิดลูกค้าไม่ไปโกงลูกค้านะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีจรรยาบรรณที่ดีเพียงพอเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการสร้างแบรนด์เป็นความความความน่าเชื่อถือถ้าเกิดว่าบริษัทนึงมีความน่าเชื่อถืออีกบริษัทนึงแบบว่าตีหัวเข้าบ้านด้านใจไอออนนะฮะไอบริษัทที่น่าเชื่อถือเนี่ยมีคนก็มาใช้บริการมากขึ้นมาใช้ซ้ำอันที่มีรายได้มากขึ้นอีกดังนั้นการทำ CSR เนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าไอบริษัทที่แบบว่าแค่ตีหัวเข้าบ้านอย่างนั้นนะครับครับท่านผู้ชมครับที่เราเลื้อยกันมาคุยถึงเรื่อง CSR ซึ่งบางทีเหมือนกับเราไปหัวข้อในจริงๆมันโยงเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าในเชิงภาพลักษณ์ของธุรกิจไทยในสายตาต่างชาติเนี่ยบางทีเราก็ถูกมองเหมือนกันว่ายังขาดหลักการในการทำงานที่ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อสังคมไม่ค่อยเคารพกติกายังจ่ายเงินใต้โต๊ะยังเป็นธุรกิจที่มันยังต้องมีเขาเรียกเรดเทปอาจารย์ยังต้องมีจ่ายเงินกันนอกระบบอะไรกันอีกเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนะครับเรามี AEC เป็นประเด็นเฉพาะหน้าที่มันบังคับให้เราต้องรีบมีมาตรฐานระดับโลกได้คุยกับดร.โสพลพรโชคชัยครับหลายเรื่องหลายราวเปรียบเทียบชาตินั้นชาตินี้ขีดความสามารถในการแข่งขันอุปนิสัยใจคอแล้วเบรกที่แล้วตอนท้ายก็เลื้อยลงไปถึงเรื่อง CSR ครับผมครับซึ่งมันก็จำเป็นนะอาจารย์นะยุคนี้นี่จะชอบหรือไม่ชอบจะเป็นองค์กรเล็กใหญ่ยังไงเนี่ยมันต้องคำนึงถึงตรงนี้เหมือนกันนะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมครับนะครับแต่บางคนเขาก็มองว่าบางบริษัทก็ทำเพื่อสร้างภาพครับไม่ได้ทำจริงสำนึกจริงๆใช่ครับคือการทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นสร้างแบรนด์มันก็แค่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะหรือแค่ว่าไฟไม่ฟางนะครับอย่างบางบริษัทใหญ่ๆนำบริษัทน้ำมันแล้วกันเลยนะครับใหญ่เริ่มเทิ่มเลยเนี่ยนะครับนะแม้แต่เด็กปั๊มยังดูแลให้มีความรับผิดชอบไม่ได้เลยนั่นแล้วบอกว่าตัวเองทำอะไรไว้เยอะแยะนะอันนี้ก็แสดงว่าขาดความรับผิดชอบดูง่ายๆอย่างนี้ดูง่ายๆอย่างเดียวเลยเนี่ยขนาดเด็กปั๊มยังดูแลให้ดีไม่ได้เลยนะครับหรือว่าโรงงานทั้งหลายเนี่ยบางทีบางบริษัทใหญ่โตนะมีเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพนักงานในโรงงานก็ยังจนกรอบอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ได้จนกรอบเพราะกินเหล้าเองเนี่ยนะครับจนกรอบเพราะว่าบริษัทไม่ค่อยได้จ่ายตังค์กับเบียดกับเบียดเกษียณอย่างนี้แสดงว่าขาดความรับผิดชอบไม่ได้ดูแลพนักงานให้ดีเท่าที่ควรนี่ถ้าพูดกันแบบฟันธงเลยนะอาจารย์นะเอาประเด็นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะชาติไหนในย่านจะเอเชียหรืออาเซียนก็ได้อาจารย์ครับผมชาติไหนคอร์รัปชันน่ากลัวโอ้ยังเขมรนี่ก็ได้ความสามารถต่ำกว่าเราครับนะหรือว่าอย่างลาวเวียดนามสังเกตได้อย่างหนึ่งประเทศไหนที่แบบว่ามีเรื่องศาสนาจ๋าๆเนี่ยประเทศเหล่านั้นจะโกงกันเยอะนะไม่ใช่อินเดียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนะแบบสวดกันประจำเลยเนี่ยครับนะพวกนี้จะมีเรื่องแบบนี้เยอะประเทศที่ไม่มีศาสนาด้วยซ้ำไปเนี่ยเกาหลีครึ่งหนึ่งของประชากรนี่ไม่มีศาสนาถือว่าตัวเองไม่มีศาสนาเนี่ยครับนะหรือว่าประเทศฝรั่งทั้งหลายเนี่ยครับนะก็ไม่มีศาสนาเยอะสิงคโปร์นี่ก็ไม่ชัดก็ไม่มีครับส่วนมากจะไม่มีอันนี้แต่ว่าเขามีฮิริโอตปะแปลกดีนะครับนะก็คือว่าเขากฎหมายแรงคือไปละเมิดตัวลูกค้าเนี่ยติดคุกนะของเรานี่จ่ายใต้โต๊ะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือประเทศอื่นเหมือนกันเนี่ยครับจ่ายใต้โต๊ะได้อย่างนี้นี่มันก็เลยกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องพยายามที่จะทำให้มันมีการใช้อย่างเท่าเทียมกันแต่บ้านเราถ้าเกิดขาดความเท่าเทียมเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาการทุจริตกันเยอะสรุปก็คือจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหากันอยู่เยอะครับผมจะสรุปได้ไหมครับว่ารู้สึกประเทศไทยเราอาการหนักกว่าเพื่อนอ๋อของเราไม่ถึงขนาดของเราถือว่าอยู่ระดับกลางๆครับนะแต่ว่าประเทศที่ยิ่งจนยิ่งโกงนะประเทศที่ยิ่งรวยไม่ค่อยโกงนะเพราะว่าประเทศที่รวยๆก็พอเพียงมันเหมือนมันเป็นความจริงที่ย้อนแย้งนะย้อนแย้งกับบางคนบอกยิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งจนยิ่งโกงเพราะว่าเราต้องคิดดูถ้าพนักงานในบริษัทเราเนี่ยนะครับจนมากๆเนี่ย
นะมีบัตรเครดิตหลายใบเชื่อไปเปียวแชร์เที่ยวอะไรแต่พวกนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเกิดมันยืมหยิบยืมเงินเพื่อนร่วมงานกันไปแล้วหนีกันไปชักดาบไปฮะเนี่ยเพื่อนร่วมงานคนอื่นนี่ก็อาจจะลมปันแตกสั้นไม่เป็นการทำหากินเราแย่ไปด้วยยิ่งทำท่าว่าเคร่งครัดศาสนานี่ก็ดูเหมือนยิ่งโกงทำท่าจะเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะฉับฉวยอะไรเงี้ยมองนั้นเนี่ยนะครับจะมีความแบบสงบสุขก็ตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยครับตอนออกจากสมาธินี่ลมปันแตกสั้นอีกแล้วครับอันนี้ก็จะมีอย่างนี้เยอะเหมือนกันครับเคยเห็นอยู่ฮะบางทีเขาเคยเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาแบบโอ้โหนอนกระดานแผ่นเดียวอาบน้ำขันเดียวกินข้าวมื้อเดียวนะฮะอดอาหารก็วันเดียวแล้วก็เลิกนะครับแต่จริงๆเป็นคนที่อาจจะดูมีอารมณ์รุนแรงอยู่เหมือนกันครับที่ต้องค่อยๆพิจารณาเราจะไปดูภาพภายนอกไม่ได้ต้องค่อยๆพิจารณาครับพอดีในช่วงท้ายเนี่ยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงนะครับเท่าที่คุยกันมามันก็หลากหลายอยู่ได้ความรู้เยอะทีเดียวครับได้มุมมองของประเทศในอาเซียนที่หลายๆคนนึกไม่ถึงนะครับได้มุมมองของการทำงานของอุปนิสัยใจคอของผู้คนครับถ้าจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดกับธุรกิจ SME ไทยเนี่ยนะครับว่าเขาควรจะปรับปรุงจะพัฒนาตรงจุดไหนเป็นหลักอาจารย์จะให้ข้อคิดยังไงถ้ามีคนมาขอคำปรึกษาอาจารย์ครับก็ไม่ใช่พ่อผมแบบเป็นอาจารย์ทำธุรกิจมาเนี่ยครับทำมา 20-30 ปีแล้วครับตอนนี้ก็มีอย่างตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานอยู่ประมาณ100กว่าคนเนี่ยนะครับนะก็เลยกลายเป็นนักธุรกิจไปด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะทำธุรกิจให้ดีมันก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะเราจะแบบว่าทำแบบว่าพระตีละครั้งไปวันหนึ่งไม่ได้ปรับปรุงอะไรต่างไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับเราจะทำแบบว่าให้คนอื่นก็ทำรับเหมาไปเรานั่งรับเงินอย่างเดียวนี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้ามีโอกาสเราก็ต้องไปคลุกคลีตีมงกับคนในวงการบ้างเราจะรู้ว่าคนอื่นก็ไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาสมากกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูงานต่างประเทศบ้างในแวดวงของเรานะครับเช่นไปดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์เปิดหูเปิดตาไว้หน่อยใช่ครับไปดูงานด้านอื่นๆที่อยู่ในแวดวงของเราเนี่ยเราก็จะทำให้เห็นอะไรต่างมากขึ้นนะมีรูทางในการพัฒนาต่างมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะคอนเนคชันกันมากขึ้นแต่บางคนอาจจะเน้นคอนเนคชันหากินทางขวางอย่างเช่นว่าไปเที่ยวตีกอล์ฟอะไรต่างกันรู้จักคนอะไรต่างเนี่ยอันนี้จะเป็นแค่ส่วนเสริมนะหลักๆเราต้องพัฒนาในแวดวงของเราให้มันดีขึ้นเราจะได้มีสร้างโอกาสในการทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับที่ดูที่บริษัทที่ของอาจารย์เองเน้นที่บริษัทเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาคนครับผมอาจารย์เน้นเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจของคนในองค์กรมากครับผมครับแล้วเราก็เน้นเห็นว่าเขาต้องคือตัวปกติธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจที่โรงงานนะเครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหลักนะถ้าเป็นธนาคารปัจจัยการผลิตหลักก็คือเงินต่อเงินนะถ้าเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินปัจจัยการผลิตหลักก็คือที่ดินอาคารคนเป็นแค่คนประกอบเล็กๆนะแต่เลี้ยงผมเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาทรัพย์ประเมินค่าทรัพย์สินวิจัยคนก็เลยสำคัญพอคนสำคัญเราก็เลยเน้นให้เขาเห็นว่าเออเขามีความจำเป็นนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องคอยดูแลให้ดีจ่ายเงินเลี้ยงเยอะกว่าที่อื่นนะครับเขาจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการคัดคนใหม่อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้คนอยู่ได้นานๆสัก10กว่า20ปีก็เลยมีเป็นจำนวนมากครับแต่ในความเป็นจริงทุกๆบริษัทอาจารย์จะทำงานก่อสร้างหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ในความเห็นผมนะครับผมคนก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะไม่ต้องเป็นบริษัทที่ทำงานภาคบริการอย่างเดียวนะครับจบแล้วครับนี่คือตอนสุดท้ายนะครับของรายการฮีโร่นะทำธุรกิจอย่างไรให้ได้มาตรฐานโลกเนี่ยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็เชิญแขกรับเชิญต่างๆมาให้ความคิดความอ่านเป็นระยะสนใจก็ไปติดตามรายการของอาจารย์วสันต์พงสุผลิตมากนะครับได้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์วสันต์ได้สัมภาษณ์ผมเลยนะครับน้ำท่วมแก้ยังไงดีโอ้โหคิดหนักเหมือนกันนะครับเราต้องหาทางแก้บางทีน้ำมามากเราครัวเขื่อนแตกปล่อยน้ำมาหมดเลยทีนี้น้ำเหลือแค่ 4% แย่นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือว่าเราเก็บน้ำไว้ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยเขื่อนเนี่ยนะยังต้องสูบน้ำเข้าด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราใช้น้ำตามธรรมชาติรอน้ำมันตกฝนตกแล้วน้ำมันไหลลงเขื่อนไม่ได้ครับมันต้องสูบน้ำด้วยนี่คือลู่ทางหนึ่งที่เขาคิดกันในอนาคตนะครับลองฟังรายงานนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมานำเสนอนะคะจากทางบริษัท Agency for Real Estate Affair
วันนี้มีข่าวนำเสนอเรื่องน้ำท่วมแก้ปัญหายังไงดีปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นะคะเป็นเรื่องที่ฮือฮาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจากคำพูดของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครยิ่งโหมฮือความไม่พอใจของคนกรุงเทพแต่ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาไฟไหม้ตึกสูงเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เพียงคิดใหม่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะฝนจะมาอีกมากดร.โสพลพรโชคชัยจำได้ว่าเมื่อกลางดึกวันอาทิตย์หรือเมื่อวันที่8มิถุนายน2558ฝนตกฟ้าคะนองครั้งใหญ่และก็เป็นไปดังคาดเมื่อตอนเช้าขึ้นมาน้ำก็ท่วมขังเป็นอย่างมากมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นขอโทษค่ะที่เป็นผู้หญิงประเมินค่าทรัพย์สินของผมที่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของดร.โสพลไปติดต่อลูกค้าแถวซอยประสานมิตรปรากฏว่าน้ำท่วมถึงหัวเข่าหลายบริเวณท่วมอยู่นานพอสมควรจนถึงบ่ายเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นแค่ช่วงแรกของฤดูฝนนะคะฝนที่แท้ยังมาไม่ถึงแต่น้ำจะท่วมอีกมากหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงเป็นใยกันเพราะถ้าน้ำเข้าบ้านสิ่งของต่างๆก็คงเสียหายยิ่งถ้าเป็นร้านค้าก็คงทำให้กิจการต่างๆเสียหายไปด้วยนี่เป็นสิ่งที่คนกรุงเทพมหานครจะต้องหาทางรับมือให้ได้และนี่เรายังไม่ได้มองไกลไปถึงช่วงเดือนตุลาคมที่น้ำป่าจะไหลมาจากภาคเหนือมาชุมนุมกันก่อนที่จะออกอ่าวไทยและหากวันใดมีน้ำทะเลหนุนอีกด้วยก็คงได้วิบัติไปตามๆกันนะคะดร.โสพลพรโชคชัยอยากให้ท่านผู้ว่าดูภาพตลกปนเศร้าภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังเลาะไปตามรั้วเหล็กที่มีฐานสูงกว่าระดับน้ำนะคะเพื่อให้ตนเองพ้นจากการเปียกที่ถุงเท้าและรองเท้าเธอเดินไปได้สักระยะหนึ่งเห็นรถวิ่งมาและรางสองหอของเธอก็คือคลื่นน้ำจากรถยนต์ต้องตามมาเป็นละลอกละลอกนั่นเองเธอจึงถอยกลับไปแต่พอจวนตัวก็ตัดสินใจปีนรั้วเหล็กโดยยกขาทั้งสองข้างห้อยขึ้นมาให้พ้นจากระดับน้ำอันที่จริงยังมีภาพอเนกอนาถอื่นๆอีกมากในหนังสือพิมพ์เช่นภาพชายคนหนึ่งเข็นรถจักรยานยนต์ที่น้ำท่วมเกือบถึงเบาะภาพตำรวจจราจรช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างขมักขม้นและมีภาพอีกมากมายเลยนะคะปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นก็คงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คงไม่คิดแกล้งคนกรุงเทพอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่ป้องกันและแก้ไขได้นะคะแต่ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการพูดของท่านผู้ว่าหรือผู้มีอำนาจใดๆก็ตามก็ควรดูไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าบางครั้งการพูดอะไรออกไปแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับกลายเป็นการสร้างปัญหาได้อันนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตำหนิท่านผู้ว่าแต่อยากจะยกเป็นตัวอย่างนะคะเพราะต่อไปจะมีน้ำท่วมขังอีกหลายครั้งท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับข่าวน้ำท่วมนะคะได้ทางเว็บไซต์ www.area.co.th ค่ะครับตกลงคงพอเห็นใช่ไหมครับว่าเขื่อนนั้นเนี่ยสำคัญนะครับสร้างเขื่อนกันดีกว่านะครับนะการมีเขื่อนนั้นเนี่ยพื้นที่โดยรอบป่าไม้ก็เขียวชอุ่มเพราะน้ำเยอะสองเนี่ยนะเราก็ยังทำให้สัตว์ป่าก็มีน้ำไม่ดื่มกินนะสามนะประชาชนทั่วไปก็ได้ประโยชน์ครับมีเขื่อนนี่ทำเป็นประมงปะปลานะครับนำผลิตไฟฟ้าก็ยังได้นะแหล่งท่องเที่ยวก็ยังได้ทำได้ประโยชน์สาธารณะเลยครับสร้างเขื่อนดีกว่านะครับมิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้
ได้มีโอกาสพบกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญเทียมเขมาภิรัตซึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมด้วยนักการเมืองด้วยนะครับขณะเดียวกันท่านก็เป็นคุณหมอแต่ว่านั่นคือเหตุการณ์เมื่อสัก30ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นคุณหมออย่างเดียวอายุ78ปีแข็งแรงนะครับร่าเริงแจ่มใสนะดูแล้วน่าจะเป็นแบบฉบับที่ดียิ่งเนี่ยครับผมก็เลยกราบเรียนเชิญท่านมาพูดถึงเรื่องความมหัศจรรย์ของน้ำพลังแม่เหล็กเพื่อสุขภาพลองฟังดูครับก็ว่าอยากจะอยู่ร้อยปีนะอยากจะอยู่ให้ชีวิตมันยืนยาวมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้จากที่ได้มาสิ่งต่างๆก็คงไปศึกษาแล้วก็ได้ไปร่วมประชุมกับสมาคม international six international medical chico ที่ San Francisco 10ปีมาแล้วครับก็ได้ไปพบ professor ท่านนึงที่ท่านพูดถึงเรื่อง reconstructed water หมายถึงว่าการเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำทำให้น่าสนใจดีก็ไปฟังท่านก็พูดถึงต่างๆแล้วท่านก็บอกว่าน้ำเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างได้ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีมากที่จะใช้สำหรับเป็นยานะครับผู้เป็นยาสำหรับเพื่อจะทำให้สุขภาพดีนะครับท่านก็สนใจแล้วก็ได้คุยกับท่านรองท่านก็ดีใจนะท่านเปิดเผยว่าท่านทำมีผู้ช่วยเป็นโปรเฟสเซอร์แบบที่ผู้คนที่อเมริกันจะเป็นเป็นศาสตราจารย์ที่ University of Southampton California UCLA นะผมก็เสร็จผมก็ขออนุญาตว่าขอไปคุยด้วยก็ดีนะท่านก็เลยอนุญาตไปแล้วก็ได้ติดต่อดีต่อรับทุกแล้วก็เห็นว่าท่านพาดูของการงานของการเป็นงานท่านทำยังไงผมก็เรียนว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าผมจะทำเมืองไทยนะครับเป็นไปได้มาผมก็ได้ดีใจมากเลยแค่เงินก็เท่าไหร่ก็บอกประมาณ10ล้านเหรียญเนาะผมก็เลยว่าตอนนั้นเราก็ไม่มีสตางค์จะไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเราสนใจก็กลับมาก็มาสนใจเรามาศึกษาด้วยตัวเองทั้งหลายทั้งปวงจนในที่สุดผมก็สามารถที่จะทำน้ำที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ใช้ภูมิปัญญาของเราทำขึ้นมาอีกนะครับที่วันนี้ก็ได้นำเอาผลผลิตมาเป็นมาตรการของคนไทยมาปีที่15ที่ผมทำเรื่องนี้ที่ทำอันนี้มาไม่ได้อยากจะเป็นพ่อค้าขายน้ำแต่ว่าทำขึ้นมาเพราะว่าแน่ใจว่าสิ่งที่ทำมันเนี้ยจะมาช่วยผมในการที่จะรักษาคนไข้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับมันเป็นเศษ 70% ของร่างกายของคนเรานะ 70% นะครับนั่นสมองเราเนี่ยเป็นน้ำจะตั้ง 84-85% นะนอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นแต่เป็นน้ำในเลือดเนี่ยเป็นน้ำตั้ง 92% ครับการทำงานของทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ย6ล้านล้านเซลล์เนี่ยนะครับต้องอาศัยน้ำเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้งานต่างๆในทุกเซลล์เนี่ยทำงานไปได้ด้วยดีแต่ว่าความสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำเราจะทำยังไงที่จะใช้น้ำให้เป็นประโยชน์มากกับตัวเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีเรามักจะมองข้ามความสำคัญของน้ำไปนะครับไม่ค่อยมีความสำคัญแม้แต่ในทางการแพทย์ก็มักจะมองเป็นเรื่องของสารละลายในน้ำคือไม่ได้เรียนศึกษาลึกซึ้งเรื่องน้ำแต่ไปรักษาของผมก็ในเลือดก็ไปดูเม็ดเลือดไปดูสารต่างๆที่อยู่ในเลือดแต่ว่าตัวของน้ำเองซึ่งเป็นตัวที่จะได้นำเอาสารต่างๆที่มีความสำคัญต่อร่างกายเข้าสู่เซลล์เนี่ยไม่ได้รับการสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีการสนใจมากขึ้นนะครับผมก็ได้เรียนมาแล้วแล้วก็ได้กลับมาทำนะแล้วก็เราก็มากลับมาทำว่าจะทำยังไงที่จะทำให้น้ำเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็มาค้นพบว่าทำสารมากที่จะทำให้น้ำนั้นมีโมเลกุลกลุ่มโมเลกุลเล็กลงนะครับคือน้ำเขาจะอยู่เป็นกลุ่มโมเลกุล30-40โมเลกุลเป็นกลุ่มๆเพราะนั้นการที่จะทำงานของกลุ่มนี้มันก็เข้าเสียยากแต่ถ้าเราได้สามารถที่จะทำให้เขาผ่านสนามแม่เหล็กกำลังสูงนะครับในเวลาพอสมควรนะครับที่ผมได้ทำเนี่ยก็ชั่วโมงครึ่งต่อเครื่องที่ผมทำมานะมีโชว์ตัวนะก็จะทำให้น้ำมันเปลี่ยนสภาวะจากน้ำธรรมดาเนี่ยกลายเป็นน้ำนาโนหมายถึงว่าเล็กลงมีกลุ่มโมเลกุล4-6โมเลกุลนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่มีออกซิเจนสูงจากตัวของเขาเองนะโดยจากฟิสิกส์
เปลี่ยนแปลงของเขาเองแล้วก็การละลายออกซิเจนในอากาศมากขึ้น 17-8 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นความสูงในออกซิเจนที่สูงมากเนื่องจากว่ามีโมเลกุลละเอียดลงไปการที่เขาจะพาสารอาหารสารที่สำคัญต่างๆเข้าเซลล์ก็ง่ายขึ้นไปถึงไมโตคอนเดรียในเซลล์ก็จะไปทำให้การทำงานของเขาดีขึ้นแล้วก็สามารถจะเอาของเสียจากเซลล์ออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆทั้ง3ประการนี่นะครับนะ1การที่เขาเป็นด่างเป็นด่างก็ช่วยปรับสภาวะกรดในด่างในร่างกายให้มันซักเซลล์หมายว่าอยู่สม่ำเสมอนะครับการที่มีออกซิเจนสูงก็ทำให้งานของเซลล์ต่างๆนั้นดียิ่งขึ้นการที่มีโมเลกุลนั้นก็ทำให้มีคุณสมบัติเป็นดีท็อกซ์ที่เขาเรียกกันนะดีท็อกซิฟิเคชันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับผมก็ได้นำเอามาใช้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีผมจำได้นะครับเมื่อสมัยที่เราได้เริ่มทำอันนี้ใหม่ๆได้ไปดูรักษาคนไข้ที่เขาเป็นโรคสะเก็ดเงินเต็มตัวเลยครับผมไปก็เป็นคนแรกผมไม่เคยรักษาคนไข้สะเก็ดเงินด้วยน้ำนะครับแต่ว่าคุณหมอท่านแนะนำว่าอยากให้ไปดูคนไข้ท่านก็ไปคนไข้ที่มีเชื้อก็ไปดูห้วยเกลือเต็มตัวนะก็จะมีลูกแบบเดียวกันให้ดูก็ได้ใช้น้ำนี่แหละครับไปให้ท่านดื่มแล้วก็ใช้เครื่องทำน้ำเนี่ยให้ทำน้ำแบบนี้ให้อาบด้วยให้แช่เพราะว่าเป็นตัวแช่เช้าแช่เย็นแช่เช้าแช่ไม่น่าเชื่อว่าผลออกมาดีมากมายเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังได้พบว่าคนไข้คนนี้ซึ่งเป็นโรคจิตจังมาเก่าก็มีเม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้นจนท่านหมอที่รักษาอยู่อยากจะหยุดการให้กินน้ำเพราะเขากลัวว่าเม็ดเลือดแดงนี้มันจะเกินมากเกินกว่าปกติจะเกิดอันตรายแต่ว่าในที่สุดไม่ต้องหยุดกินน้ำร่างกายสามารถจะปรับสมดุลของเขาได้ดีนะครับเราก็รู้มาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วว่าน้ำนี่สามารถที่จะช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคที่เป็นสะเก็ดเงินซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกภูมิคุ้มกันปกครองนะฮะหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าความเสื่อมถอยของเซลล์ degenerative disease ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกันทุกคนที่นั่งกันอยู่นี่ก็เป็นโรคชรานี่ก็โรค degenerative disease เรื่องความเสื่อมถอยของเซลล์นะผมเองก็อยากให้มันเสื่อมช้าๆนะที่เราเนี่ยร้อยปีเนี่ยยังไงคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนแต่ว่าอยากจะตายช้าๆนะแล้วก็ก่อนตายก็อยากจะว่าไม่ต้องนอนอยู่บนเตียงที่จะไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนผักนะอย่างที่เป็นกันอยากให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะแล้วถ้าจะถามว่าจะทำได้หรือไม่ผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นจะทำได้แค่ไหนอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านที่จะทำถามว่าทำได้ไหมทำได้ยากไหมไม่ยากแต่ว่ามันยากตรงว่าใจเราจะทำหรือไม่อย่างไรซึ่งการมีชีวิตอยู่ทุกๆวันนี่นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เพราะเราแน่ใจว่าร่างกายเรานั้นอาหารที่เรารับทานเข้าไปนั้นก็คือร่างกายของเราเราก็ทำไปช่วยต้องสร้างสิ่งที่สุขภาพแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตกลับมานะถ้าหากว่าเรากินอาหารที่เหมาะสมไม่ปนเปื้อนสารพิษนะครับได้อัตราส่วนที่ดีมันก็จะทำให้การที่ร่างกายจะฟื้นฟูสุขภาพนั้นดีขึ้นมาได้แน่ๆและถ้าหากว่าเราทานอาหารที่เหมาะสมครบส่วนตามสูตรที่เขาว่ากันเลยนะครับแล้วก็รับทานน้ำชนิดนี้ตั้งแต่เล็กก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีขึ้นผมมีความตั้งใจนะและจุดประสงค์ตั้งแต่ได้เรียนมาได้ทำมาก็พยายามมุ่งมั่นว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนไทยตั้งแต่เล็กดื่มน้ำนี่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คือแม่ดื่มน้ำมันเองนะผมแน่ใจว่าโรงพยาบาลเราจะไม่แน่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมแน่ใจว่าสุขภาพของเขาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนท่านสังเกตดูนะครับอาจารย์คุณหมอบุญเทียมเขมาพิรัตน์นั่นเองนะครับท่านยืนพูดจาฉาดฉานชัดถ้อยชัดคำกว่าผมเยอะเลยครับนี่ท่านอายุ78นี่เรียกว่ารุ่นราวเขาคุณพ่อผมเลยนะครับ
สวัสดีค่ะจากนี้ไปพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ Foley Asset Affair จำกัดนะคะวันนี้ค่ะนำเสนอเรื่องเช่าที่เศรษฐกิจพิเศษโดยไม่ต้องประเมินค่าทรัพย์สินให้ท่วนทีหรือตามที่ทางราชการนะคะมีนโยบายที่จะให้ภาคเอกชนรายใหญ่ๆเช่าที่ดินชายแดนซึ่งจะประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในราคาที่ค่อนข้างถูกดร.โสพลนะคะถามดังๆว่าราคาที่ให้เช่าเหมาะสมแล้วหรือดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Foley Asset Affair จำกัดกล่าวถึงการเช่าที่ดินเช่นกนอ.เร็งม.จุด44ลุย5เศรษฐกิจพิเศษเคาะค่าเช่า 1-1.5 แสนบาทต่อไร่ต่อปีเคาะค่าเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาแพงสุด 2.2 แสนต่อไร่มุกดาหารถูกสุดนะคะ 1.2 แสนต่อไร่ว่าการเช่าที่ดินในลักษณะนี้ควรมีการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเสียก่อนจะประกาศนโยบายค่าเช่าการขาดการประเมินค่าทรัพย์สินที่สมควรอาจนำไปสู่การทุจริตได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีราคาขายไร่ละ 1.6 ล้านบาทหากสมมติว่า 1. ราคาที่ขายราคาที่ดินที่ขายนี้นะคะหากลบด้วยซอฟต์โคสหรือกำไรดอกเบี้ยค่าดำเนินการภาษีจะเป็นเงิน 70% ก็จะเหลือเป็นเงินไร่ละ 1,120,000 บาท 2. หากประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการนะคะเป็นเงิน 250,000 บาทต่อไร่ก็จะเหลือนะคะเป็นเงินไร่ละ 870,000 บาท 3. หากพื้นที่ขายสุทธินะคะเท่ากับ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดราคาที่ดินก็จะเหลือประมาณ 69,200 บาทหรือ 870,000 คูณด้วย 70% นะคะจะได้จะเหลือราคาที่ดินจะเหลือประมาณ 69,200 บาทค่ะราคาที่ดินดิบนะคะที่ 69,200 บาทนี้นะคะทางราชการจะให้เช่าเพียงไร่ละ 40,000 บาทหรือเพียง 6.5% ของมูลค่าทรัพย์สินนะคะอีกทั้งทางราชการนะคะยังจะสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคให้ตามข้อ2อีกต่างหากจึงอาจเห็นว่าค่าเช่าดังกล่าวอาจจะต่ำกว่าจากความเป็นจริงนะคะและผู้เช่าได้ประโยชน์จากการจัดตั้งนิคมสูงเกินไปหรือไม่ยิ่งกว่านั้นนะคะในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีพื้นที่เหลือพออีกสมควรค่ะทางราชการน่าจะต่อรองกับเจ้าของเพื่อขายให้ภาคเอกชนไปตั้งโรงงานหรือทางราชการซื้อจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในราคาที่มีส่วนลดเพราะซื้อเป็นแปลงใหญ่แล้วนำมาให้ภาคเอกชนนะคะเช่าในระยะยาวน่าจะเหมาะสมกว่าการไปสร้างนิคมใหม่หรือไม่ข้อนี้เป็นข้อที่พึงพิจารณาเช่นกันค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Area ค่ะ www.aiea.co.th ค่ะจบพอดีเลยครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้นะครับ30มิถุนายน2558ถ้าท่านมีแนะนำติชมรายการมาอย่าลืมบอกมาทางรายการนะครับนะเดี๋ยวสิ่งดีๆมาปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นนะครับถึงแม้รายการเราจะทำแบบง่ายๆแต่ก็เน้นคุณภาพสาระประโยชน์โดยเฉพาะยังไงอย่าลืมชมรายการของเราต่อเนื่องนะครับวันนี้ขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ